เทคโนโลยีของภาคธนาคารกันบ้างนะคะทุกวันนี้เนี่ยเราก็เรียกได้ว่าใช้เงินสดถือเงินสดกดเงินสดกันน้อยลงเพราะว่ามีเทคโนโลยีดิจิตอลนะคะที่สามารถทำให้เราโอนไปได้ภายในเวลาแค่ไม่กี่วินาทีเท่านั้นเองแล้วก็ไม่ใช่แต่เฉพาะโอนในประเทศเท่านั้นนะคะต่อไปนี้เรื่องของการโอนเงินไปต่างประเทศเนี่ยล่าสุดกสิกรไทยเขาบอกว่าสามารถที่จะใช้แอป K Plus นะคะเพิ่มเติมปกติได้อยู่แล้วนะคะเพิ่มอีก6สกุลก็เลยกลายเป็น12สกุลเงินนะคะเขาบอกว่าตั้งเป้าที่จะสามารถโอนได้เนี่ยภายในสิ้นปี2563ครบทั้ง12สกุลเงินนะคะโดยทางคุณศิลวัฒน์สันติวิสัชนะคะรองกรรมการผู้จัดการอาวุโสจากธนาคารกสิกรไทยบอกว่าหลังจากเปิดให้บริการโอนเงินต่างประเทศผ่านแอป K Plus ในเดือนพฤษภาคม2562เป็นเวลากว่า1ปีปรากฏว่ามีลูกค้ารายใหม่ที่ยังไม่เคยใช้บริการโอนเงินต่างประเทศเข้ามาใช้งานเป็นจำนวนมากค่ะมีการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดีจากมูลค่าการโอนมากกว่า 4,000 ล้านบาทส่วนใหญ่แล้วจะโอนเงินไปต่างประเทศเพื่อการศึกษานะคะใครมีลูกมีหลานเรียนอยู่ก็ใช้แอปนี้โอนเงินไปชำระค่าสินค้าก็มีแล้วก็มีแรงงานต่างชาตินะคะที่โอนเงินกลับบ้านก็โอนให้ครอบครัวที่อยู่ต่างประเทศก็มีค่ะปัจจุบันเนี่ยธนาคารกสิกรไทยมีมูลค่าในตลาดการโอนเงินต่างประเทศกลุ่มลูกค้ารายย่อยวงเงินโอนต่อรายการต่ำหรือ low value ในปี2562คิดเป็นสัดส่วนทางการตลาดกว่า 25% นะคะของมูลค่ารวมของตลาดโดยจากการที่ธนาคารกสิกรไทยค่ะได้มีการจับมือเป็นพันธมิตรนะคะกับ NIUM Fintech ที่เติบโตเร็วที่สุดในอาเซียนซึ่งBacon VC บริษัทร่วมลงทุนของธนาคารกสิกรไทยก็ได้ร่วมลงทุนกับ NIUM เมื่อปี2561นะคะความร่วมมือในครั้งนี้ก็ทำให้ธนาคารกสิกรไทยสามารถพัฒนาคุณภาพการให้บริการการโอนเงินข้ามประเทศแก่ลูกค้ารายย่อยจนมีปริมาณธุรกรรมแล้วก็มูลค่าธุรกรรมการโอนเงินต่างประเทศเติบโตแบบก้าวกระโดดล่าสุดนะคะก็สามารถต่อยอดด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีการโอนเงินระหว่างประเทศผ่านแอปพลิเคชัน Programming Interface หรือว่า API นั่นเองนะคะก็ทำให้สามารถโอนเงินไปต่างประเทศได้เพิ่มอีก6สกุลค่ะรวมเป็น12สกุลเงินนะคะก็ประกอบไปด้วยเงินดอลลาร์นะสหรัฐสิงคโปร์ออสเตรเลียฮ่องกงเงินปอนด์ยูโรเปโซฟิลิปปินส์รูปีอินเดียรูเปียมารูปีอินเดียรูเปียของอินโดนีเซียแล้วก็ดองเวียดนามวอนเกาหลีใต้แล้วก็ริงกิตของมาเลเซียนะคะครอบคลุมถึง30ประเทศจากเดิมเนี่ยมีอยู่ประมาณ24ประเทศโดยธนาคารกสิกรไทยเขามีเป้าหมายนะคะว่าภายในปี2563นี้จะสามารถพัฒนาบริการให้ลูกค้าโอนเงินไปทั่วประเทศทั่วโลกเลยผ่าน K Plus แล้วก็ตั้งเป้าจะมียอดธุรกรรมมากกว่า 60,000 รายการต่อปีมูลค่า 10,000 ล้านบาทต่อปีภายในปี2568นะคะซึ่งทางด้านคุณศิลวัฒน์ก็ย้ำนะคะว่าบริการโอนเงินต่างประเทศผ่านแอป K Plus เหมาะเป็นอย่างยิ่งสำหรับช่วงนี้สถานการณ์โควิดที่คุณจะหลีกเลี่ยงการไปอยู่ในที่ชุมชนรวมถึงการสัมผัสเงินสดนะคะการทำธุรกรรมผ่านโทรศัพท์มือถือเนี่ยจึงเป็นทางเลือกที่เหมาะสมเพราะว่าลูกค้าสามารถทำธุรกรรมจากที่บ้านหรือจากทุกที่ได้โดยไม่ต้องเดินทางมาที่สาขาของธนาคารค่ะขอบคุณที่รับชม TNN ช่อง16นะคะและอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยค่ะยังมีวิดีโอที่น่าสนใจให้ได้ชมกันอีกเพียบเลยนะคะและหากว่าไม่อยากจะพลาดชมรายการสดๆแล้วก็เข้าไปได้ใน Facebook TNN Live ค่ะช่องทางการรับชมของเรายังมีอีกหลากหลายช่องทางง่ายๆนะคะเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอข้างล่างนี้แหละค่ะ